มีอะไรอีกอ๋อนี่ไงคุณเสออนถามว่ากองกำลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นต่างกับทหารยังไงล่ะครับต่างครับคือไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่าไม่ได้เป็นทหารเออ <laughs> เออเ,เหมือนกับเขาเขามีความแบบเ,<ข>เลี่ยงๆนิดนึงเนาะในการใช้คําอะไรอย่างเางี้ยเขาเป็นยามในในช่วงในช่วงสงครามเกาหลีคุณรู้จักในพลแม็กอาเธอร์ไหม<อ>เขาพอสงครามสงครามเวียดนามด้วยสงครามเกาหลีระเบิดเนี่ย เขามองว่าญี American American so, the like ่ปุ <laughs> ่นควรจะต้องปกป้องตัวเองได้เพราะว่าถ <laughs> <laughs> ้าอเมริกาแพ้ในเกาหลีเนี่ยญี่ปุ่นซวยเขาก็เลยตั้งเลซเซวะต่อชดอแต่ญี่ปุ่นมึงไปต่อชดอกกับใครวะญี่ปุ่นมึงไปต่อชดอกับใครมึงไม่ติดกันเลยเขาตั้งกอล์ิ่าเหรอ่ไม่มีแต่ทะเลเขาตั้งต่อชดอกกันมาแล้วสุดท้ายประมาณปีหนึ่งหนึ่งพันก้รอห้าสิบสองหรือปีหนึ่งพันเก้อห้าสิบหกเนี่ยมันก็แปลสภาพเป็นกองกําลังป้องกันตัวเองเพื่อที่จะ ้องกันตัวเองจากคอมมิวนิสต์ฮาแล้วก็อเมริกันก็ถอนตัวออกไปจากการยึดครองแต่ยังทิ้งฐานทัพอยู่นะเทีทีนี้ันความต่างคืออะไรความต่างคือหนึ่งรัฐมนุนมาตรา9ญี่ปุ่นเนี่ยระบุว่าญี่ปุ่นเป็นแปซิฟิสต์สเตทไม่ใช่แปซิฟิกนะ State. แปซิฟิสต์สเตทแปลว่าประเทศรักสงบคำว่ารักสงบหมายความว่าไงไปดูไปดู The ปอปลิติก เออ p o l i t i ิกเคยมีนั้น EP สักยี่สิบกว่าแล้วกายเนาะเราพูดถึงเรื่องเนี้อืมอืมอืมอ่โอเคอธิบายในรายการนี้นะครับก็คือว่าเออเราไม่ใช่เราญี่ปุ่นเนี่ยมาตาก้าวเนี่ยเขาระบุว่าเราเป็น p a c i f ิ c s t a t คือเป็นประเทศรักษสงบเนาะประเด็นก็คือว่าเอ่อคำว่าักสงบเนี้มันต้องตีความกันสนุกสนานมากเลยนะคําว่าไอ้ไอ้สิ่งที่ระบุไปได้มาตาก้าวญี่ปุ่นแบบถ้าตีความจริงๆเนี่ย แม่ก็คือขนาดว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีดินสอไม่ได้เลยนะ hmm. งงไหมเออเออเพราดินสอสามารถเอาไปแทงคนตายได้เว้ยอาจารย์พูดอย่างนี้โดยที่ <c oughs> โดยที่อาจารย์ <c oughs> ยังไม่ดูจอร์นวิกเออโดยที่อาจารย์โดยที่เซนเซยังไม่ดูจอร์นวิกเออแต่เซนเซอาจจะเมาไม่รู้เหมือนกันแต่คืออย่างนี้คือ uh. คือญ <c oughs> ี่ปุ่นเนี่ยต้องเก็ต rid o f ความความสามารถในการที่จะรุกลานหรือทําร้ายประเทศอื่นอนะอืม uh. แต่ทางกับการัฐธรนรมันก็เขียนว่าใหม่ว่าแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองนะอีดอกเึไงเออก็เลยโอเคเราจะใช้งบประมาณจาก GDP หนึ่งเปอร์เซนตในการเป็นงบเป็นงบป้องกันตัวเองเราก็เลยได้ g a ตมา g a ตก็คือกองกำลังป้องกันตัวเองใช่ไหมครับ JDF เออ JDF จะเป็น self-defense force เนี่ยตามหลักปฏิบัติเนี่ยกองกำลังเนี้ยออกนอกประเทศไม่ได้นะครับคำว่าออกนอกประเทศไม่ได้หมายความว่า ออกปฏิบัติภารกิจทางการทหารนอกประเทศไม่ได้เลยอืมแล้วก็ยิงก่อนไม่ได้ด้วยแต่ก่อนนะแต่ก่อนอืมยิงก่อนไม่ได้ด้วยคือเลสเซว่าจีนส่งเรือลบเข้ามาเนี่ยต่อให้ล้ามาแล้วเนี่ยก็ไ,ได้แค่เตือนนะแต่จีนต้องยิงก่อนถึงจะยิงคืนได้เขายิงมาตู้มอะไรเงี้ยเออถึงจะยิงคืนไดออไ้ได้เอออย่างนั้นนะใช่นะครับ แต่ว่าด้วยความที่ประเทศญี่ปุ่นมันรวยเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นตมันเนี่ยหรูหลามากเออแม่งมีฮี่หารู้สารพัดไปหมดอ่ะเยอะกว่าประเทศเยอะกว่าโลกเว่นมน่ะอ่าเอ้ยกับโลกเวมน์น่ะเออิดเปอร์เซ็นต์อะเยอะกว่าโลกเวมนมนแน่นอน,น,น,นแล้วพอเวลาผ่านมาเนาะเวลาผ่านมาโลกมันเปลี่ยนประมาณช่วงทศวรรษ90อ่อ JSDM เนี่ยเขาก็เปลี่ยนวิธีคิดเพราะอะไรรู้ไหมคุณรู้อ่ะผมให้คุณทาย ออย่างอย่างอย่างญาติผมนี่เขาเป็นทหารอะไรเงี้ยนะทหารลงทห,ร uh huh. ทหารเรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเคยว่ามีนักเรียนในเรือญี่ปุ่นก็คือหมายถึงกองกำลังป้องกันตัวเองทางทะเลเนี่ยมาฝึก uh huh. มาสารสัมพันธ์มาอะไรเงี้ยกับกองทัพไทยอะไรเงี้ยอแต่ห้ามปฏิบัติธรรมภารกิจทางการทหารนะ uh huh. ผมให้คุณถ่ายว่าภาร,รกิจทางการทหารนอกประเทศหลังจากที่หนึ่งเปลี่ยนรัฐบาลจากรัฐบาลคอนเซอร์เวทีฟเป็นรัฐบาลเป็นโปรเกรสเซนต์คือพวกก้าวหน้าเนาะใน uh huh. ช่วงปีหนึ่งพันเก้าร้อยนิดๆหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ เอ็ดเก้าสิบสองเนี่ยเจเอตยออกนอกประเทศครั้งแรกไปปฏิบัติภารกิจทางทหาร,รคุนทายได้ว่าที่ไหนเขมรอ์อะไรเอเอส่งใกล้ๆเนี่ยเออส่งหมดเอส่งเรือมิไลมาฝึกกุลคแมร์ <laughs> เออก็คือหลังจากหลังจากเ <laughs> ขมร์คาอะไรนะคอมมิชชั่นออมรออกไปอะ่ะ <laughs> อืมอเอ,เอหลังจากเวียดนามถอนตัวจากกัมพูชาเนี่ยกองกําลังป้องประเทศญี่ปุ่นมากับยูเอ็น ออเมาหมวกฟ้ามาหมวกฟ้าออืเอมอม,มาหมวกฟ้านั่นคือการปฏิบแบบภารกิจนอกประเทศครั้งแรกแล้วเชื่อ,อไหมว่าในประเทศนั้นแม่งแ <No. S 2> ทบจะฆ่ากันตายเว้ยเ uh. พราะอะไรรู้ไหมคนนักการเมืองก็ถามเอา้าทําอย่างนี้ได้ยังไงแล้วพวกที่แบบรัฐธรรมนูญก็เฮ้ยเราละเมิเรเรดรัฐธรรมนูญได้ไงแม่งเถียงกันชิบหายเป็นทศวรรษปีสองพันสองตัดสลับมาปีส0 0พันสองี่จะเล่าเลยเจเดียวไฟังปีสองพันสองถ้าผมจำผิดนะปี2 0 0พันสอง หรือปีสองพันหนึ่งเนี่ยนะเละเซว่าสองพันหนึ่งสองพันสองเนี่ยอ,อยู่ดีๆนักข่าวญี่ปุ่นก็ลงข่าวไว้จำหนังสือพิจารณาสื่งผิดไม่ได้ไว้ว่าเรือกองกำลังมองนตอร์ยนทานทะเลเติมน้ํามันให้กับเรือลบาหรัฐเพื่อไปบอมบอิรักไอ้เพื่อเอ,เพ,อ,เ,อเพื่อไปบอมบ์อ,อัฟกลานิสดานกับอิรักเออเป็นเรื่องเลยมึงเป็นเรื่อง <c oughs> รัฐบาลโดนแบบโดนแบบถามในสภาเลยอนะในตอนนั้นเป็นคุยซมิรัฐบาลโดนถามในสภาเลยว่า มึงทำได้ยังไงอืมคือมึงห้ามปฏิบัติภารกิจทางการทาหารนอกประเทศไงอืมรัฐบาลตอบว่าเติมน้ำมันเฉยๆเติมน้ำมันเฉยๆอโนเติมน้ำมันเฉยๆครับเออแต่ต้องพูดว่าในเวลานั้นโคอิซมิเขาเป็นพวกสายเกี่ยวโควอิซมิคือคนอที่ไปไหว้าย,ยายสุกนุนี่เอออือมเขาเป็นพวกแบบเขาเป็นพวกเขาเป็นพวกสายเกี่ยวหน่อยๆน่อย<ๆ>ก็เป็นเรื่องเว้ยแล้วหลังจากนั้นทหารญี่ปุ่นไปอิรัก แต่ว่าไปแบบเป็นหน่วยแพทย์กับหน่วยวิศวกรโดนระเบิดโดนระเบิดซัดดำสองสองคนตายกลับเลยประชาชนบอกกลับเอาทหารเอาลูกหลานเรากลับหนึ่งในนั้นน่าจะไม่ใช่พระเอกเฟิร์สเลอรไม่ใช่ไม่ใช่เออเพในเรื่องเฟิร์สเลิฟมันมีมันมีมมีเหตุการณ์นี้อยู่ใช่ใช่นั่นคือนั่นนั่นคือนั่นคือกองรบองเทศทีนี้มันก็เริ่มมีการรีไวซ์วิธีคิดกันใหม่ว่า เราจะยังเป็นกองกำลังปกป้องประเทศนึกออกอไหมกระแสนี้ถ้าใครใครอ่านข่าวตอนนี้ก็กองญี่ปุ่นจะกลับมามีทหารเออศัพท์เขาเรียกว่ารีมิลิเทอรี่รีซนี่มีหนังสืออยู่นี้นะครับเออเขาก็แบบเขาก็คุยกันแต่ก่อนเนี่ยจะพูดอย่างนี้อย่างบ้านเราเราเรียกกระลากระสวงกรลาโหมใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีนะเรามีเขาเรียกว่าทะบวงป้องกันประเทศในสมัยก่อนอแปลไทยแล้วเรียกทะบวงป,งป้องกันประเทศพอผ่านเรื่องนี้ขึ้นมาญี่ปุ่นเปลี่ยนใหม่เลยเว้ยเรามีกระทรวงกรลาโหมแล้ว เย <Yeah. S 1> แต่ยังเป็น JSDF อยู่นะ <c oughs> แต่เรามีกระทรวงกลาโหมแล้ววิธีคิดมันเปลี่ยนใหม่เลยเว้ยหลังจากนั้นมาเนี่ยคนมันก็เริ่มรับได้แล้วก็ญี่ปุ่นมันเปลี่ยนเปลี่ยนนโยบายทางนโยบายต่างประเทศว่าเอ,อเราพยายามที่จะมีบทบาทในเวทีโลกอืเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าโลกด่าคือมันมีข้อวิจารณ์จากโลกตะวันตกว่าแบบญี่ปุ่น,นอ่ะม,มันเสือนอนกินม,มึงแม่งมแฟททางเศรษฐกิจมากแต่มึงไม่คอนทริบิวอะไรให้ความมั่นคงโลกเลยอะไรเงี้ย ท <Das que at> ี่ปุ่เขาก็เปลี่ยนวิธีคิดว่าอ่ะงั้นเราจะเราจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เราจะโปรเกรสซีฟขับกลับมาดูกองกำลังพวกกันตัวเองไอ,อสัตว์อาวุธมึงทันสมัยมากอาวุธมึงเนี่ยสามารถเหยียบเหยียบประเทศกูล่าเป็นห้ากองเลยมึงมีกันด้มกูไม่แปลกใจอ่าแค่เรือแค่แค่เรือพิฆคาดลำหนึ่งนะแพงกว่ากิเพนทั้งฝูงอ,อีกเออเรือเรือ<ๆ>เรือเรือเรือล่าสุดเนี่ย กูเป็นญี่ปุ่นนะกูโค้แบบเออเอ้กูอยู่เฉยๆกูดีๆแม่งก็อิจฉากูอเอ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 อเขาก็ปรับบทบ <c oughs> าทจริงๆมันมีแรงผลักอีกอย่างแรงผลักหนึ่งคือว่าคนในประเทศเขาอยากให้กองฐานทัพอเมริกันมันออกไปอเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องนี้นะครับแลยเสรว่าเขาก็เปลี่ยนวิธีคิดไปเลย,เลยจนกระทั่งประมาณสักปี2015 2016เ <c oughs> นี่ยญี่ปุ่นเปลี่ยนเปลี่ยนกฎหมายเลยนะเว้ยในรัฐบาลท่านชิโซอาเบะที่ร่วงรับเนี่ยว่า เราจะปฏิบัติการนอกประเทศร่วมกับพันธมิตรได้เว้ยหม,มายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอเมริกาลบกับจีนน่ะญี่ปุ่นจะเสือกคือวินาทีนั้นนะ่เกะ,กนนะะนนะเท,น,ทนชั่นมันแรงเนาะที่เขาแย่งเกาะกันน่ะเกาะแก้วพิสดารอะเออเออเขาแย่งเกาะกันอะเออตอนนั้นเทนชันมันแรงแล้วอาเบะเขาอาเบะเขาเป็นพวกเขาเขาเป็นเขาเหมือนโคอิซุมิอะเขาเหมือนโคอิซุมิอมเอออะไรเงี้ยเขาก็ปรับนโยบายบบตอนเนี้ยวินาทีนี้กอ,องกาลังปองกันตัวเองของญี่ปุ่นอนะ สามารถปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรได้ถ้าถ้าแบบถ้ามันถ้ามันจําเป็นอืมง่ายๆคือว่าแต่ก่อนเนี่ยเต็มที่ก็คือเต็มที่ก็คือรักษาสันติภาพแล้วก็แล้วก็เติมน้ำมันเออเติมน้ํามันเติมน้ํามันเ <c oughs> ติมน้ํามันเ <c oughs> ติมน้าม,มันเติมข้าวอะไรอย่างงี้นะเออแล้วก็อาจจะแบบไปเป็นพวกหน่วยแพทย์หน่วยไรได้ปัจจุบันเนี่ยคือออกไปลบนอกบ้านได้แล้วนะเราก็จะเห็น เห็นอะไรอ่ะกฎหมายเนี่ยแม่งบอกว่าประเทศญี่ปุ่นห้ามมีอาวุธสาหรับการลุกรานคุณเออไม่มีกฎหมายข้อนี้เว้ยญี่ปุ่นมีกฎหมายว่ากองกำลังของเอยห้ามมีอาวุธสําหรับการลุกลานแต่ว่าอ่ะเรือบรรทุกเครื่องบินไม่มีไม่มีญี่ปุ่นไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินล่าสุดปีสองพันยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดเออสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยญี่ปุ่นประจำการเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ โดยที่ก็ไม่ข้ก็มมบินไงโดยที่มีเฮลิคอปเตอร์ยอยู่ประมาณสิบกว่าลำและที่เหลือเป็นเอฟสาสิบห้าไอ้เนี่นะว่าเรือจริงไปเสิร์ชเลยครับเรือที่จริงมันใช่ว่าเรือพิฆาตเฮลิคอเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์กูเชื่อไหมเป็นเรื่องนะเว้ยในประเทศคือในประเทศเขาพูดก,กันอย่างจริงจังไงไอสารรัฐบาลรัฐบาลเอ็ดีพิงต์ต่อแหลกละมึงจะนายอ่ะ ตอนเติมน้ำมันก็รัฐบาลมึงนะตอนไปอิรักรัฐบาลมึงเลี่ยมเอ,อทุกวันนี้ก็ยังรัฐบาลเอลดีพีอยู่นะเออเนี่ยนี่คือนี่คือเจเอเอฟคือไอสัตว์เหลี่ยมจัดเลยนะตัวเนี้ยเออ,เอาวางไว้แล้วแล้วงบกลาห่มก็ขึ้นเป็นสองเปอร์เซ็นหรือสามเปอร์เซ็นแหละเออซึ่งเยอะมากนะสี่หมื่นสี่ประมาณสี่พันล้านสี่พันล้านเหรียญยูอเอสดอลลาร์เออนี่คืองบกลาหมญี่ปุ่น คือแบบถ้าเกิดว่าแบบนี่กูยังไม่แปลเป็นเงินไทยนะมันต้องแปลแล้วบ้างอเคคือแบบสมมติว่าสมมติวันนี้ใช่ไหมวันนี้เออเราเราสามารถอนุญาตให้มีอุปกรณ์ลูกลานได้แล้วนะโอ้ได้ครับผมพรุ่งนี้แมกมาเต็มเลยพรุ่งนี้แม่งแบบมาแล้วอย่างเงี้ยเอเต็มแล้วเออแล้วเออแล้วมันจะมีกฎมันจะมีกฎหมายอยู่กูก็ไม่แปลกใจเลยใช่เออที่มึงพูดเนี่ยกูกูจะได้พูดต่อเลยมึงขอบคุณมากที่ชงมา คุณ,คณ,คณทุกคนน่าจะรู้บริษัทเช่นนิสสันมิตซูบิชิหรือฮิตาชิอะไรพวกนี้คือบริษัทผลิตอาวุธเออสร้างแต่สมัยสงครามโลกแล้วอย่างเช่นเครื่องบินซีโร่คือเอ m เอมใช่ไหมมันคือมิตซูบิชิ a อหเอ็มเออทุกวันนี้เนี่ยเฮลิคอปเตอร์เอยหรือแม้กระทั่งเครื่องบินขับไล่จำชื่อรุ่นไม่ได้ผลิตโดยมิตซูบิชิเออรถถังผลิตโดยบริษัทรถยนต์ในนั้นอะ่ะเออแต่ไม่รู้โตโยต้าหรือเปล่าก็ไม่รู้กันเออ แต่ญี่ปุ่นเนี่ยผลิตอาวุธใช้ในใช้ไม่ได้เยอะมากนะอืมแต่มีกฎหมายข้อหนึ่งคืออะไรรู้ปะ่ะห้ามส่งออกอืมห้ามขายเะเซว่าห้ามห้ามขายห้ามขายแซกให้กับให,ให้ให้กับราชรัฐสแกนดิเนเวียเที่ <laughs> <laughs> อย่าโกกันดาวเลยสัตว์ <laughs> ห้ามขายแซกนะครับเออม,ม,มีกฎหมายข้อนี้ซึ่งตอนนี้มึงรู้ป่าเกิดอะไรขึ้นกําลังแก้เว้ยอืมของดีหาแดกดิ กฎหมายแก้ไปแล้วตอนประมาณปีสองพันสิบห้าคือส่งออกระบบได้เว้ยฮะส่งออกระบบส่งออกเทคโนโลยีได้แต่ห้ามส่งออกเป็นชิ้นเลเซบาเออเลเซบาส่งส่งไฟล์มาประกอบที่เอแหลมฉบังเออใช่ใช่อันนี้คือเจเอบนะครับมีอะไรอีกว่าเรื่องเรื่องพิลึกพิลั่นของเจเดสบอกเลยเลลี่ยมชเลี่แซบแซบแล้วโหสี่พันล้านน่ะมึง งบเขาอะดอนดอนได้ปะดอนดอนคูณเท่าไหร่อ่ะคูณเท่าไหร่สี่พันล้านคูณเท่าไหร่เอ่อสี่พันล้านสี่พันล้านตอนนี้ดอลลาร์เท่าไหร่สามสิบสามสิบสามสิบสี่เออสามสี่สามห้าสามหกประมาณเนี้ยยังไม่ลงมั้งก็หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันล้านบาทรวมโอ้เฮียงเยอะกวางเยอะกว่างบสร้างรถไฟความเร็วสูงกุยไม่ถึงเฟสปัจจุบันเนี่ยนะ เออเออตะกี้เราพูดเรื่องอเมริกาใช่ไหมอืมสี่พันล้านเนี่ยงบกระลาผมใช่ไหมคุณคิดอืมอ่ะ,อะบอกเล่าอย่างนี้กองทัพกองทัพอเมริกันหรือเจแปนฟอสเออเออ U.S.Ford เจแปนเนี่ยตั้งฐานทัพอยู่ในโอกินาวาอยู่ในจิบะอยู่ในอะไรพวกนี้เออก็คือมีหมดอ่ะมีรถถังมีเครื่องบินมีเรือรบมีเฮอะไรใช่ไหมมีหมู่บ้านทหารอเมริกันอยู่ที่โยโกโยโกซึกะอ่ากูเคยไปมัน คุณลองทายด้วว่าญี่ปุ่นจ่ายอเมริกาญี่ปุ่นต้องจ่ายอเมริกานะครับในการให้อเมริกาอ,อยู่เฮียไหมอเมริกันเนี่ยมันเฮียเห็นไหมท็อปดิวบอกกูมาอ,อเมริกันเนี่ยมันเฮียนะครับเพราะว่าตอนมันเขียนรัฐธรรมนูญที่ญี่ปุ่นอ่ะมันเขียนไว้เลยว่ามันจะอยู่แล้วมึงจ่ายกูด้วยนะมึงจ่ายกูด้วยนะเอ <laughs> อยยนะอ,อยู่ก็ฟรีแล้วได้เงิน,นอีกอย่างอนอยู่ได้ตังค์ด้วยเฮีย คือญี่ปุ่นต้องจ่ายให้เมริกาเฝ้าบ้านอะ,ะเลเซ่อย่างนี้แล้วกันคุณลงทายได้กี่บาทไอ้กี่กี่ก,ก,กี่ดอลต่อปีงบกลาโมญี่ปุ่นสี่พันล้านอ่ะแล้วคุณคิดว่าจ่ายอเมริกาปีเท่าไหร่เออเท่าไหร่ดีนะสี่พันล้านอ่สองพันล้านอนะ่ะครึ่งหนึ่งไว้เปเปอร์เมื่อปีสองพันสิบแปดบอกว่าเออน่าจะปีสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปดนะบอกว่าเออร,รัฐบาลญี่ปุ่นใจ่ายให้ อสหรัฐเนี่ยประมาณห้าพันล้านโอ้ <Ooh. S 1> เออคือจ่ายให้พวกเคียเนี่ยเอารถถังบุสตาเล่นบทเกาะญี่ปุ่นนะห้าพ <c oughs> ันล้านครับที่จ่ายให้ญี่ปุ่นไ <c oughs> อ,อ้ที่ญี่ปุ่นต้องจ่ายให้จ่ายให้อเมริกันในการอยู่ <c oughs> แล้วเวลานเนี้ยมันก็กระแสะเริ่มการที่จะให้อเมริกันลดเพอร์โซนลหรือลด ลดกําลังลงเนี่ยเริ่มมีสูงขึ้นจริงๆแล้วการมีอยู่ของฐานทัพอเมริกาเนี่ยญี่ปุ่นก็สบายใจในตัวเองอย่างหนึ่งนะเออก็คือกฎหมายไม่ใช่กฎหมายข้อตกลงที่เขาทำเรเหว่องกันจำไม่ได้แนละ้วชื่อข้อตกลงสแาซิสโกมบ้งพูดว่าถ้าญี่ปุ่นโดนตอกดาบอเมริกาจะตอกดาบให้ทันทีอืมจะตอกดาบคืนจะตอกดาบคืนอืมเออทันทีไม่มีเงื่อนไขอืมไม่มีเงื่อนไข ประเด็นก็คือว่าเอการมีอยู่ของฐานทัพสหรัฐในกุมมะในจิบะในโยโกสุกะเนี่ยหรือในโอกินาวานะที่ใหญ่ที่สุดคือโอกินาวาเนาะครับมันก็ก่อปัญหาก่อปัญหาสังคมในญี่ปุ่นเหมือนกันมันเก่อปัญหาอย่างเช่นมันจะมีเคสแบบทหารอเมริกันลากเด็กไปข่มขืนอืมเออหรือเออมันเป็นเรื่องใหญ่จําจําชื่อเคสไม่ได้ละที่โอกินาวาแล้วก็มันจะมีเคสแบบทหารนเมริกันก่อเรื่องอ่ะ ชอบก่อเรื่องอเนาะเออพวกในการชอบก่อเรื่องหรือเคสแบบเคสแบบพวกเหมือนบ้านเราจะมีเคสลูกจีไอเราสมัยก่อนเนาะลูกครึ่งที่มากับฐานทัพเนาะญี่ปุ่นก็มีเคสเอ,อ,อย่างนี้เหมือนกันเหมือนกันนะครับเป็นปัญหาสังคมเหมือนกันเป็นปัญหาสังคมเหมือนกันเออแล้วก็แน่นอนอะ่ะมันคือมันคือ,ม,คอมันคืองบประมาณจํานวนมากอะ่ะ อคือตอนเนี้ยสมมติเลสเซน,นะสี่พันล้านเนี่ยมึงมีเรือบรรทุกเครื่องบินละสองสามลำม,มึงมีเรือพิฆาตอยู่สิบกว่าลำมีเครื่องบินร้อยกว่าลำมีรถถังพันกว่าคันถ้ามึงเติมไปอีกห้าพันล้านเนี่ยกันดั้มแล้วนะ <laughs> แต่วันนี้คือมึงต้องกันเด้าแล้วนะเออคือเขาก็คุยกันอยู่เขาก็คุยกันอยู่นะครับซึ่งซึ่งรัฐบาลปัจจุบันรัฐบาลปัจจุบันเลสเซว่าต่อจากรัฐบาลที่แล้วเนี่ย ก็มีโครงการที่จะขอลดอเมริกันว่าเออไปสักทีเถอะผู้เคีีย,ยมาแน่สยามมาที่อุทัยมาแน่เ,ออเดี๋ยวได้เจอสยามที่อุทัยแน่ออแต่แน่นอนนะครับอเมริกันเขาก็ไม่อยากไม่อยากเสียบาลานซ์ในภูมิภาคเนาะเรื่องอะไรอะ่ะเออเอะไรมาแน่คเ้นคเมานต์งแบบง่ายๆเลยเรื่องอะไรวะจริงจริงจริงในสมยัยบุชอ่ะเคยมีเคยมีเคยมีโครงการจะลดจะลดแบบลดการประจําการทหารลงนะอืมคือเขาคิดคือบุชคิดประมาณว่า ไปอยู่เกาหลีดีกว่าเอไปกองอยู่เกาหลีเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเกาหลีจ่ายหรือเปล่านะเออแต่ว่าเออไปอยู่ไปกองอยู่เกาหลีดีกว่าหรืออะไรหรือไปอยู่สิงคโปร์หรือไปอยู่แบบฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยให้มากขึ้นดีกว่าแต่มึงรู้ไหมว่าทําไมอเมริกันจะไม่ยอมไปง่ายๆเพ,าเพราะว่าเพราะว่านโยบายโอบามาทิ้งไว้ไว้เรียกว่าลีบาลานแล้วก็พีวอร์ตแปลว่าแปลว่าแต่ก่อนเนี่ยบูชังไม่มีปัญหากับจีน ตอนนี้ก uh. อบ้ามาแล้วต่อมาเนี่ยจีนเรม่ตองเป็นตัวชิบหาย uh huh. ดังนั้นแล้วเนี่ยพวกกูกลับมาแล้วจ้าพวกกูกลับมาแล้วจ้าพวกกูเอากูลองสังเกตดีว,ว่าแบบแต่ก่อนไม่มีนะสมัยเราเด็กๆอะ่ะไม่มีนะว่าเรืออะไรเครื่องบินสารัฐมาบินลาดตเะเบนอ่า uh huh. อะไรนะที่แบบอะไรนะที่เครื่องบินลบจีนบินตามเครื่องบินสารัฐแล้วกแบบ็เม uh ี้ยวอ่ะเคยดูว่า I am operating with due regard as required under international law แล้วก็เออคือแต่ก่อนไม่มีนะที่แบบอยู่ดีสหรัฐจะมาช่วยปกป้องไต้หวันทียอะไรไม่มีไม่มีสมัยก่อนอนโยบายมั<อ>นนโยบายคือพีวอรก็คือหลักโอบามาทําแล้วก็เนี่ยไบยเดนเนี่ยนโยบายเป็นแบบนี้คือเฮ้ยเราจะต้องบวกจีนว่ะเออใช่เราต้องเราต้องตอกดากจีนว่ะเนี่ยเบื่อแล้วประดิบอยากกินกิมจิอเอ <laughs> เอแต่ว่ามีเกร็ดข้อหนึ่งอ่ะสุดท้ายละว่ากันว่า แม้ว่าแม้ว่าสเตั่นของสหรัฐใหญ่ที่สุดในเอเชียคือญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในนั้นนะครับอืมอ่าเพราะว่ากฎหมายญี่ปุ่นไม่เอาห้ามม,มันผิดกฎหมายแต่ว่าไปอยู่ในเกาหลีแทน <c oughs> <c oughs> ไปอยู่ในเกาหลีแทนเออกิ่จองอื่นเลิฟๆ <c oughs> นะที่เขาพูดว่าแบบอะไรถ้าอเมริกาลบกับเกาหลีเหนือแล้วจะยิงสามารถยิงยนิวเคลียร์ได้เลยอะไรเงี้ยเออที่แบบไอ,อ้พวกเพจต่างประเทศเขาชอบคุยกัน เพราะว่าดิวเคมอยู่ในเกาหลีเอ,อ,อนุกอะนุกมันอยู่ในเกาหลีมันมาโผ่เรื่องเฮียน,นี้ได้ยังไงวะเนี่ย